วันที่2ของการจัดงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นตลอด5วันค่ะใน7พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์แต่ละพื้นที่ค่ะสื่อเอกลักษณ์ความเป็นไทยในแต่ละยุคสมัยในช่วงรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ไปติดตามบรรยากาศกับคุณสีฟ้าจันทองวัฒนารายงานจากพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครค่ะเชิญค่ะขอบคุณคุณนิสาการและคุณสกรกฎด้วยค่ะต้องบอกว่างานนี้ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะมีการจำลองบรรยากาศย้อนยุคแบบไทยๆค่ะรวมถึงมีการสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะและการจำหน่ายอาหารไทยโบราณที่หาชมได้ยากค่ะให้คุณผู้ชมที่ร่วมกิจกรรมในงานนี้ได้ดื่มด่ำบรรยากาศแบบไทยๆไปด้วยกันค่ะเนี่ยนะคะเป็นภาพบรรยากาศจำลองเสมือนกลับไปในช่วงรัตนโกสินทร์นะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือที่บริเวณลานด้านหน้าสนามหญ้าที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเสน่ห์ไทยเมื่อวันวานค่ะโดยช่วงบ่ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มาร่วมงานก็จะได้ชมกับการสาธิตภูมิปัญญาชาวไทยค่ะและก็อาหารไทยโบราณไม่ว่าจะมีทั้งหมึกย่างนะคะและก็ขนมสมัยเด็กๆค่ะอย่างน้ำตาลปั้นโบราณนะคะที่คุณลุงที่ขายน้ำตาลปั้นโบราณก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยขายมานานกว่า30ปีแล้วนะคะตั้งแต่กระแสความเป็นไทยกลับมาเนี่ยทำให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยเฉพาะน้ำตาลปั้นรูปลิงตกปลานะคะที่เด็กๆ เห็นแล้วเนี่ยจะชอบเป็นพิเศษด้วยขายมาตั้งแต่ตัวละ1บาทจนตอนนี้ขายอยู่ที่ตัวละ20บาทเท่านั้นไปฟังเสียงคุณลุงกันค่ะแม่ลิงตกปลาแม่เคยกินตอนเป็นเด็กช่วงแม่เป็นเด็กกินลิงตกปลาดีมากครับขายดีมากลิงตกปลาตัวนี้ครับผมรู้สึกไงบ้างคะพอตอนนี้กระแสความเป็นไทยนี่กลับมาแล้วทุกคนก็อนุรักษ์ความเป็นไทยแต่ชุดไทยหรือมีชื่อของไทยด้วยโอ้โหดีมากตอบรับดีบางคนก็อุ้ยไม่เจอนานนะยังแบบว่าสมัยก่อนก็ช่วงนั้นก็ไม่มีแต่งชุดไทยงานไหนก็ไม่เคยมีนะพอมาช่วงนี้แต่งชุดไทยดูแล้วมันดีดูแล้วมันคึกคืนดูแล้วมันไม่ทิ้งลายไทยว่างั้นเถอะคือคนไทยไม่ทิ้งลายไทยอย่างส่วนใครที่อยากจะซื้อชุดไทยหรือว่าผ้าพื้นเมืองจากหลากหลายจังหวัดค่ะก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะคะที่บริเวณโรงละครแห่งชาติค่ะอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเสื้อม่อห้อมนะคะย้อมมือค่ะส่งตรงจากจังหวัดแพร่นะคะมีเลือกหลากหลายรูปแบบหลากหลายดีไซน์ค่ะราคาก็มีตั้งแต่100ไปจนถึง600บาทเท่านั้นนะคะได้รับความสนใจสั่งซื้อสั่งจองเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะที่กรุงโค้งนะสินค้าดีมากเลยขายหมดร้านเลยนะไม่มีผ้ามาลงมากรุงเทพรอบนี้ก็ไม่มีของมาเพราะขายกันหมดบ้านคาบ้านเลยเราก็รู้สึกว่าดีใจภูมิใจว่าเอ้ยของเก่าเรายังมีคนอนุรักษ์กันอยู่ยังใช้กันอยู่ครับจะเห็นได้นะคะว่าผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เนี่ยแหละค่ะเลือกที่จะสวมใส่ชุดไทยแล้วก็ผ้าพื้นเมืองมาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ลึกอย่างสวยงามด้วยค่ะโดยก็ต่างชื่นชมการจัดงานที่รวมเสน่ห์ของความเป็นไทยเอาไว้และก็ชื่นชมให้หลายคนนั้นหันมาสนใจสวมใส่ชุดไทยอย่างไม่เคอะเขินสร้างบรรยากาศที่แสนอบอุ่นให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะชื่นใจค่ะชื่นใจแล้วดูรู้สึกว่าน่ารักน่ะน่ารักแล้วก็ดูมันอบอุ่นดีก็เลยลูกสาวก็บอกแม่จะไปไหมบอกก็เลยก็อยากจะมาอยากจะมาเที่ยวก็เลยมากันโอ้โหตรงนี้ก็มีจัดงานแบบไทยๆแบบนี้ค่ะดีกว่าแบบเด็กๆนุ่งกางเกงขาสั้นอะไรต่ออะไรดูแล้วมันไม่เหมาะสมนะแต่อย่างนี้แต่อย่างนี้แล้วสวยดูแล้วงดงามดีชอบ นอกจากนี้นะคะที่มีกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติขออภัยค่ะที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครนะคะและโรงละครแห่งชาติโรงเล็กโรงใหญ่แล้วก็จะมีกิจกรรมที่สวนสันติชัยปราการลานคนเมืองโรงภาพยนตร์สกาล่าและก็บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์รวม7จุดสำคัญด้วยกันค่ะพร้อมกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีกต่างๆมากมายค่ะซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ที่นี่ก็จะมีการแสดงดนตรีไทยเพลงดังในสมัยอดีตนะคะแล้วก็มีการแสดงหุ่นกระบอกแล้วก็หุ่นกระบอกเล็กค่ะซึ่งก็จะแสดงไปจนถึงเวลา3ทุ่มตรงด้วยค่ะคุณนิสาการคุณสกรกฎค่ะค่ะคุณผู้ชมก็สนใจที่สนใจนี่อยากเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่7พื้นที่ที่จัดงานเนี่ยสามารถดูรายละเอียดการแสดงวัฒนธรรมต่างๆได้ที่ไหนบ้างคะ
แน่นอนว่าสามารถดูที่ได้ตามเว็บไซต์ M Culture นะคะหรือว่าหากใครมีสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ไปได้ซึ่งในแผนที่นี้ในแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็จะบอกทั้งกิจกรรมทั้ง7พื้นที่วันเวลาการแสดงต่างๆใน7จุดสำคัญนะคะรวมถึงแผนที่การเดินทางไว้อย่างละเอียดเรียบร้อยด้วยค่ะ